ลับมาที่บ้านเราค่ะไปมีประชาชนที่เขาไปรอชมนะคะแสงสุดท้ายของปี2559ภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่แหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาร่วมส่งแสงสุดท้ายในวันสิ้นปีกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะบรรยากาศเป็นอย่างไรติดตามกันกับคุณเพลินพิชชูเสนค่ะขอบคุณคุณพิญญพัฒน์คุณเจษดาค่ะนักท่องเที่ยวจำนวนมากค่ะปักหลักมารอชมความสวยงามของพระอาทิตย์ในวันสิ้นปีพร้อมกับรอส่งแสงสุดท้ายของปีที่แหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตกันอย่างคึกคักนะคะแต่วันนี้ก็ต้องผิดหวังไปตามๆกันค่ะเนื่องจากสภาพอากาศนั้นไม่เอื้ออำนวยนะคะมีเมฆเข้าเคลื่อนบดบังพระอาทิตย์ค่ะทำให้ไม่สามารถชมความงดงามของแสงสุดท้ายในปีนี้ได้ค่ะโดยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพบรรยากาศสดๆที่แหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตค่ะจะเห็นว่าพระทิศนั้นถูกเมฆจำนวนมากเข้าบดบังนะคะจนทำให้วันนี้ไม่สามารถมองเห็นความสวยงามยามพระอาทิตย์ลับแผ่นฟ้าจมหายไปในทะเลเหมือนเช่นวันที่ผ่านมาถ้าหากสภาพอากาศปกติค่ะวันนี้นักท่องเที่ยวก็จะได้ร่วมส่งแสงสุดท้ายของปี2559ตามการคาดการเวลาพระอาทิตย์ตกของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตในเวลา 18:20 ที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้จากการพูดคุยสอบถามนักท่องเที่ยวพบนะคะว่าวันนี้หลายคนเดินทางมาจากหลายพื้นที่ด้วยกันทั้งจากในจังหวัดภูเก็ตพังงาพัทลุงสงขลานครศรีธรรมราชและกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจากทั้งฝั่งยุโรปและเอเชียตั้งใจจะมาชมความงดงามของพระอาทิตย์และส่งแสงสุดท้ายของปี2559ตามความเชื่อว่าเมื่อแสงสุดท้ายของปีหมดลงการเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อรับสิ่งดีๆก็จะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งค่ะอย่างไรก็ตามตลอดทั้งวันที่ผ่านมานี้ที่แหลมพรหมเทพมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาตลอดทั้งวันเพื่อมาชมความสวยงามของท้องทะเลซึ่งหากมองจากแหลมพรหมเทพจะสามารถมองเห็นเกาะแก่งต่างๆได้หลายเกาะรวมถึงถ่ายภาพกับต้นตาลตะโนดสัญลักษณ์ของแหลมพรหมเทพมีทั้งที่มากันเองเป็นครอบครัวและมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ทำให้ตลอดเส้นทางการจราจรมุ่งหน้ามาสู่แหลมพรหมเทพเป็นไปอย่างติดขัดค่ะปีนี้ทางเทศบาลตำบลราไวได้มีการงดการจัดกิจกรรมส่งแสงสุดท้ายของปีและปรับเปลี่ยนมาจัดนิทรรศการแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้นแทนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยซึ่งนายอรุณโสรสนายกเทศมนตรีตำบลราไวระบุว่าเฉพาะวันนี้วันเดียวมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเยือนแหลมพรหมเทพแล้วมากกว่า 10,000 คนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ยกให้แหลมพรหมเทพเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ตกทะเลที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทยตามโครงการ12เดือน7ดาว9ตะวันด้วยค่ะและแม้ว่าวันนี้นักท่องเที่ยวจะพลาดหวังนะคะในการรอส่งแสงสุดท้ายของปี2559แต่หลายคนก็กลับไปด้วยความหวังใหม่ค่ะว่าในปีหน้าจะได้ชมความสวยงามของพระอาทิตย์และส่งแสงสุดท้ายในปี2560ค่ะคุณเจษดาคุณพิญญพัฒน์ค่ะครับขอบคุณคุณเพลินทิพย์นะครับ